่าวโดยสำนักข่าว INN14 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะอดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดอดีตทูตและร้อยโทปีชาพลขอกกต.ทำงานตรงไปตรงมาอย่าให้ถูกครอบงำคุณณัฐลักษณ์ชัยคีรีรายงานค่ะบรรยากาศที่พรรคไทยรักษาชาติมีการเปิดรับสมัครสมาชิกพรรคโดยมีร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย์หัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคมาให้การต้อนรับสมัครสมาชิกด้วยตนเองซึ่งในวันนี้มีนายสุชาติธาดาธำรงเวชอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายปิยวัฒน์นิยมฤกษ์อดีตรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศนายมารุตจิตปฏิมาอดีตเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์พลอากาศเอกสมชายเทียนอนันต์อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศอดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดพลเอกยศนันท์หลายเจริญอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดนายแพทย์เชิดชัยตันติศิรินอดีตสมาชิกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยโดยร้อยโทปรีชาพลกล่าวว่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองให้เกียรติมาสมัครสมาชิกซึ่งทั้ง6คนนั้นเป็นผู้ที่อยู่ในหลากหลายอาชีพส่วนจะให้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อหรือไม่นั้นต้องให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาในโอกาสนี้คาดว่าทุกคนจะใช้ประสบการณ์ที่มีมาร่วมสร้างแนวคิดเชื่อมไทยเชื่อมโลกและสร้างนโยบายในการพัฒนาให้พรรคเข้มแข็งขึ้นพร้อมกันนี้ร้อยโทปรีชาพลกล่าวถึงกระแสการเลื่อนการเลือกตั้งว่าขอเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระทำหน้าที่ของตนเองอย่างตรงไปตรงมาเพราะการเลือกตั้งที่จะถึงเป็นสิ่งที่ถูกจับจ้องของคนทั้งในและนอกประเทศและขออย่าให้ถูกครอบงำได้ส่วนผู้มีอำนาจในบ้านเมืองขออย่าเข้ามาแทรกแซงณัฐลักษณ์ชัยคีรีผู้สื่อข่าว ANN รายงานจากพรรคไทยรักษาชาติค่ะจตุพรลงพื้นที่จังหวัดยะลาเดินสายพบปะแกนนำและสมาชิกพรรคเพื่อชาติพร้อมบอก14ปีที่ผ่านมาทุกรัฐบาลแก้ปัญหาไฟใต้ล้มเหลวคุณวีรยุทธแสงโนรีรายงานค่ะที่บริเวณสนามหญ้าริมถนนสายยะลาพงยิไลหมู่ที่7บ้านปาราบิแตตำบลบุดีอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายจตุพรพรมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.พร้อมด้วยคณะแกนนำพรรคเพื่อชาติได้เดินทางลงพื้นที่พบปะแกนนำและสมาชิกพรรคเพื่อชาติจังหวัดยะลาและเชิญชวนประชาชนชาวยะลาสมัครเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อชาติโดยมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาลงเพื่อสมัครเป็นสมาชิกจำนวนหนึ่งด้านนายจตุพรได้ขึ้นเวทีกล่าวปราศัยเชิญชวนให้ประชาชนสมัครสมาชิกพร้อมชี้แจงแนวทางการเมืองของพรรคให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบและเดินทางมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคนายจตุพรยังได้กล่าวถึงการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยว่าตลอดระยะเวลา40ปีที่ผ่านมาเป็นความล้มเหลวของการแก้ไขปัญหาในทุกรัฐบาลที่แก้ไม่ถูกทางและสะสมมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีรัฐบาลใดแก้ปัญหาได้สำเร็จที่จะต้องนำเข้าเป็นวาระแห่งชาติเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและรูปธรรมซึ่งปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นประชาชนย่อมรู้ดีว่าอะไรคืออะไรเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาภาคใต้พี่น้องประชาชนก็ต้องมีส่วนร่วมด้วยเช่นเดียวกันวีรยุทธแสงโนรีผู้สื่อข่าวไอเอ็นรายงานจากจังหวัดยะลาครับสอทอเผยดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมตุลาคมแตะ 92.6 ปรับเพิ่มขึ้นขณะ3เดือนหน้าดีอีกเลือกตั้งหนุนคุณภัสสรเพชรหน้าชมรายงานค่ะนายสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทเปิดเผยว่าผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนตุลาคมอยู่ที่ระดับ 92.6 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าโดยมีปัจจัยจากคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นเพื่อจำหน่ายในช่วงปลายปีขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงในเดือนที่ผ่านมาส่งผลดีต่อต้นทุนการขนส่งประกอบกับในเดือนตุลาคมได้ผ่านพ้นช่วงฤดูมรสุมทำให้การขนส่งสินค้าทางเรือไปต่างประเทศได้ตามปกตินอกจากนี้ยังพบว่าการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอย่างไรก็ตามดัชนีความเชื่อมั่นคาดการ3เดือนข้างหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 106.7 สะท้อนความเชื่อมั่นในอนาคตอยู่ในระดับที่ดีโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นปี2562คาดว่าจะส่งผลดีต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปนภศรเพชรหน้าชมผู้สื่อข่าว INN รายงานจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะจบการเสนอข่าว 14:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN